คู่ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเดือดแล้วเดือดแล้วฮะดูสิดูสีแดงเพลิง คือต้นเรื่องเนี่ยมาจากแพรรี่ไพรวันนะแพรรี่ไพรวันฝั่งนู้นนะฮะหน้าใหม่หน้าใหม่นะไปโมมาแล้วเรียบร้อยนะบางคนบอกดูดีขึ้นนะแพรรี่ไพรวันเนี่ยออกมาอัดยับเลยบอกว่าปีชงเนี่ยมีไว้หลอกคนโง่ไอประโยคนี้แหละที่ทำให้กลายเป็นประเด็นว่าคนที่เห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยโอ้โหเขาก็บอกเฮ้ยทำไมต้องว่าแรงขนาดนี้แล้วฝั่งไม่เห็นด้วยตอนนี้แท็กทีมกันมาแล้วคือคนที่เขาเชื่อพูดง่ายๆเขาก็มีเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็เพื่อความสบายใจต้องรู้โง่ตรงไหนอ่ะเราก็ทำกันมาตั้งหลายปีอะไรบางคนก็จะมองไปแบบนั้นว่าทำไมถึงกล่าวหาแรงจังเลยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนว่าแพรรี่ตอนนั้นพูดไว้ว่าอย่างไรครับ365วันอ่ะใครที่มึงกล้าบอกว่า365วันแต่สมมติปีที่แล้วมึงไม่ชงอย่างเงี้ย365วันที่ผ่านมาคือชีวิตมึงดีหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีติดขัดเลยมีเหรอมันไม่มีปีชงมันมีไว้สำหรับหลอกคนโง่ค่ะเพราะมันขายของได้ไงถ้ามันบอกว่าชงปีชงตามมาด้วยอะไรจ๊ะทำพิธีกรรมจ้ะทุกอย่างแก้ได้ด้วยการเสียเงินแต่เดี๋ยวนี้ลามไปในวัดในวายอย่างเงี้ยเป็นพระอย่างเงี้ยพาคนไปสวดสะเดาะนพเคราะห์อะไรกันอย่างเงี้ยมันมีในไหนในพระไตรปิฎกชีวิตง่ายขนาดนั้นไม่ต้องมีศาสนาพุทธค่ะถ้าทุกอย่างแก้ได้ด้วยการแบบไปนั่งเอาสายสินพันหัวมึงไม่เอาสายสินพันคอไปเลยล่ะคือคลิปนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคนแชร์เยอะมากทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อนะฮะคุณไพวันวรรณบุตรหรือว่าแพรรี่ครับได้โพสต์คลิปเพราะว่ามีคนไปถามว่าแพรรี่เชื่อเรื่องปีชงไหมเขาก็เลยอัดคลิปตอบแบบนี้คือด้วยความที่ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงก่อนตรุษจีนมันจะเป็นจังหวะที่คนจะเริ่มไปแก้ชงจะเริ่มไปทำพิธีกันพอดีก็เลยได้ถกได้เถียงกันขึ้นมาอย่างเราเนี่ยก็มีคนแนะนำมาเยอะว่าถ้าจะแก้ชงเนี่ยต้องทำก่อนตรุษจีนอย่างของออฟปีปีมะโรงมะโรงก็คืออาจจะถ้าตามศาสตร์ก็คือชงร่วมเขาบอกชงร่วมอาจจะไม่ชง 100% บางท่านบอกปีจอก็คือ100% ต้องรีบไปทำละอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีการพูดคุยกันในสังคมใช่แต่บางท่านก็บอกว่ายังไงฉันปีจอปีมะโรงแล้วแต่ฉันไม่เคยไปแก้ชงชีวิตฉันก็ดีนี่นาก็ปกติดีเดือดร้อนนี่แหละฮะแต่ว่าพอแพรรี่ไพรวันออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสประกอบกับมีการฝากถึงคนที่หากินกับความเชื่อว่าอาชีพมีเยอะแยะก็ไปทำสิจะมาหลอกกับความเชื่อของคนทำไมและมันก็ไม่ได้มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกไม่มีเรื่องปีชงค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมเรื่องนี้ครับทำให้หมอลักทุกคนรู้จักกันดีหมอลักฟันธงหมอลักเนี่ยก็สวนเดือดเลยครับผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่านี่ตอนนี้มีโมฆะบุรุษลักกะเพศหิวแสงออกมาบริภาษติเตียนสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์แบบไม่มีสติใช้ปัญญาอันต่ำทรามกล่าวถึงส่อเสียดแบบเพ้อเจ้อในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ประสบการณ์ด้วยลักษณะอาการมันปากสนุกปากในประเด็นปีชงหมอลักสวนเดือดแต่ไอ้ที่เดือดเนี่ยมันดันมีประเด็นอื่นด้วยไงคือทีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องชงแล้วมันมีเรื่องต่อเหยียดเพศนะก็ไอ้ตรงคำว่าลักกะเพศเนี่ยมันก็จะเอ๊ะแล้วมันยังไงอะทีนี้โมฆะบุรุษลักกะเพศหิวแสงโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นคำที่แบบอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องปีชงละใช่คุณหมอลักนี่ไปเหยียดเพศหรือเปล่าเออคือมันแตกประเด็นไปอีกแตกประเด็นไปอีกนะเดิมเนี่ยแพรรี่บอกว่าคนที่เชื่อปีชงโง่อันนี้ก็หนักก็หนักก็แรงอีกพอมานี่มีเรื่องลักกะเพศอีกกลายเป็น2ประเด็นแต่หมอลักเนี่ยก็ได้โพสต์ต่ออีกนะฮะบอกว่าเรื่องปีชงเนี่ยมันเป็นศาสตร์วิชาโหราศาสตร์จีนคือพยายามจะอธิบายว่าปีชงนี่คืออะไรอันมีปราชญ์มีผู้รู้เนี่ยฮะบรมครูสืบวิชามาอย่างยาวนานให้เตือนสติให้ขวัญกำลังใจให้มีวิถีบูชาพระเข้าวัดปฏิบัติบูชาอะไรก็ว่ากันไปตามความเชื่อบางคนก็ถือโอกาสก็ได้เข้าวัดพอดีเลยก็ได้ไปใกล้ชิดศาสนามากขึ้นมองมุมบวกซึ่งหมอลักก็เลยทิ้งท้ายนะครับบอกว่าการที่มาพูดจาให้ร้ายด่าทอหยาบคายเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเห็นไหมฮะค่ะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ก็มีคนไปคือเอาพูดง่ายก็ทัวร์ก็ไปลงเยอะเหมือนกันใช่ว่าเฮ้ยคุยเรื่องปีชงคุยไปแต่ทำไมต้องมาเหยียดเพศถูกหมอลักก็ไปตอบว่าไม่ได้มีปัญหากับ LGBTQ นะเพราะคำว่าโมฆะบุรุษลักกะเพศคือคนคนเดียวที่ออกมาด่ามาว่าเรื่องปีชงยังไม่จบคุณผู้ชมฮะอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยเกียวโตออกมาโพสต์สวนแพรรี่เหมือนกันบอกว่าเอ้าปีชงมีไว้หลอกคนโง่เหรอหรือมันเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการสร้างความสบายใจในยุคที่รัฐไทยไม่สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้อะไรที่ทำให้สบายใจสร้างสันติให้ชีวิตทำไปเถอะ
และโอ้โหท่อนต่อไปนี่แหละฮะเดือดเหมือนกันอาจารย์ประวินบอกว่าคนที่เชื่อเรื่องปีชงทุกคนไม่ใช่คนโง่แต่แค่ใช้เงินซื้อความสบายใจเหมือนคนที่ไปทำศัลยกรรมทั้งหน้าโอ้โหนี่แซะกลับนะก็คุณแพรี่เพิ่งไปทำหน้ามาก็ยอมรับอยู่เพิ่งไปทำหน้ามาอาจารย์ประวินสวนกลับบอกอ้าวแล้วนั่นไม่ใช่การใช้เงินเพื่อซื้อความสุขความสบายใจเหรอสร้างสันติกับความอัปลักษณ์ของตัวเองหรอกหรอแรงเหมือนกันนะฮะแล้วบอกด้วยว่าเชื่อเรื่องปีชงอาจไม่ได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตไปขึ้นเขียงทำหน้าใหม่ก็อาจจะไม่ได้แก้ไขทุกเรื่องในชีวิตเหมือนกันซึ่งอาจารย์ไปบอกนี่พูดจากคนมีประสบการณ์ขึ้นเขียงมาแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าแบ่งกันสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งแพรรี่อีกฝ่ายหนึ่งคืออาจารย์ประวินกับหมอลักค่ะฝั่งนู้นเขาแท็กกันมาทีนี้เนี่ยหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยคุณแพรรี่ไพวันก็แคปทุกโพสต์ของทุกท่านซึ่งก็รวมถึงของอาจารย์ประวินด้วยรวมถึงทั้งหมอลักด้วยแล้วก็มารวมกันในโพสต์เดียวพร้อมระบุข้อความตามนี้แหละว่าก็ขอโทษหลังจากที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปีชงนะคะน้อมรับฟังความเห็นต่างของท่านอื่นๆที่มีต่อความเห็นของตัวเองเรื่องปีชงโดยเฉพาะตำหนิที่คุณแพรรี่เนี่ยไปใช้คำพูดบางส่วนที่มันอาจจะใช้ถ้อยคำที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ขอบคุณสื่อกับสังคมที่ความสนใจประเด็นที่ตัวเองสื่อสารจนนำมาสู่การขบคิดถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางแล้วก็หวังว่าเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาพูดครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางใดๆบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้คนจำนวนมากที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความสับสนอลหม่านความวิตกกังวลและความไม่สบายใจจากความเชื่ออันถูกชักนำบางประการทีนี้เน้นตรงนี้คุณแพรรี่บอกว่าแต่ต้องขอโทษอย่างจริงใจหากคำพูดถ้อยคำไหนที่รุนแรงกระทบกระทั่งสร้างความรู้สึกไม่พอใจหรือถูกมองเป็นการด้อยค่าต่อผู้คนซึ่งยึดถือความเชื่อที่ดิฉันพาดพิงถึงเป็นสรณะดิฉันขอขอบคุณและถือโอกาสขอโทษทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษไปพร้อมกันด้วยนะคะเอาก็พูดง่ายว่าคุณแพรรี่ก็ยอมถอยออกมาขอบคุณก่อนครับแต่ก็ฝากประเด็นนี้ให้คิดคือในแง่ของตัวรายละเอียดเรื่องปีชงเนี่ยโดยหลักการเนี่ยไม่ได้ถอยแต่ถอยในแง่ของการไปใช้คำพูดที่รุนแรงก็ขอโทษออกมาทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราดูปฏิกิริยาสังคมวันนี้หน่อยสิเป็นยังไงเราก็ลงพื้นที่ไปที่เห็นนี่คือที่ศาลเจ้าพ่อเสือที่เขตพระนครนะคะซึ่งก็จะแน่นอนเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการแก้ปีชงไม่ใช่แค่คนไทยนะต่างชาติที่บางทีมาแก้ชงกันถึงศาลเจ้าพ่อเสือที่เมืองไทยเรานี่เป็นบรรยากาศเช้าวันนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากทยอยมากราบไหว้แก้ปีชงเห็นไหมปีชงต้องปัดตัวกี่ครั้งแล้วต้องเอาไปเผาต้องทำไงเขาก็จะบอกขั้นตอนมามีป้ายบอกเลยที่ศาลเจ้าเนี่ยรับแก้ปีชงปัดตัวสะดอกเคราะห์แล้วก็มีจำหน่ายของแก้ปีชงให้ด้วยค่ะก็คือชุดละ100บาทแป๊ะหอยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศาลเจ้าพ่อเสือบอกว่าคนที่เชื่อในปีชงไม่ได้เป็นคนโง่แต่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความเชื่อของแต่ละบุคคลไปฟังเสียงกันค่ะมันไม่โง่มันแล้วแต่คนคิดบางคนเขา อย่างที่เราว่าปีชงเนี่ยเขาก็นึกในใจโอ้ยปีเราปีชงนะเราต้องมาปัดตัวไหมเดี๋ยวเราจะขับรถไปไหนไปมันอุบัติเหตุใช่ไหมพอปัดตัวไปแล้วทีนี้ไปไหนเราก็สบายใจแล้วว่าเราปัดตัวปีชงไปแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมบางคนเขาก็ไม่อันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่ศาล บอกใครเชื่อมันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงเขาจะต้องเป็นคนโง่นะทีนี้ฝั่งประชาชนที่เขามาไหว้พระมาแก้ชงคุณโออายุ32ปีบอกส่วนตัวเนี่ยเชื่อเรื่องปีชงนะคะปีไหนชงคือปีนักษัตของตนเองมาตรงอ่ะก็จะมาแก้ชงที่ศาลเจ้าพ่อเสือทุกครั้งอะค่ะคือพูดง่ายทำแล้วมันก็สบายใจนะคะแต่ก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะเชื่อหรือเปล่านะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนด้วยครับคือมันก็แล้วแต่คนเชื่อคนไม่เชื่อเนาะอย่างเราก็เชื่อว่าโอเคคือปีชงมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเราก็แค่มาขอพรท่านคือถ้ามันสมมติมันตรงกับปีเกิดเราแล้วก็บอกมันไม่ดีมันชง 100% ชงไม่ดีนะแล้วก็มาขอพรขอแบบให้เราแบบว่าไอ้เคราะห์ร้ายเรื่องร้ายอะไรเงี้ยผ่านพ้นไปคือมันก็อยู่ที่คนเชื่อของพวกนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนคือเราทำแล้วเราสบายใจพอจบอันนี้ถ้าทำแล้วสบายใจไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นก็แยกไปส่วนอีกมุมนึงบางคนบอกว่าแต่ก็อย่าปล่อยให้ถึงขนาดที่ไปสร้างความเชื่อจนกลายเป็นพุทธพาณิชย์แล้วก็เอาไปหลอกลวงคนมาเสียเงินเสียทองแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมก็ต้องแยกกันนะคะคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะเราอยากอ่านความเห็นของทุกท่านนะครับ